องกองเข้าสู่ชั่วโมงที่2สำหรับการดูแลคุณกันด้วยนะคะ 89.75 เรดิโอทริปเพื่อในการเดินทางและท่องเที่ยวค่ะแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าในชั่วโมงนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคผิวหนังที่มากับหน้าร้อนนะคะซัมเมอร์นี้เราจะผ่านพ้นวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของโรคผิวหนังหรือว่าโรคอื่นๆยังไงกันบ้างนะคะวันนี้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะแพทย์หญิงวริษฐาดารารัตนโรจน์นะคะอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยยินดีต้อนรับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าซัมเมอร์มาแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าร้อนมันก็มีหลายระบบนะคะโรคผิวหนังเองก็เป็นโรคหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหน้าร้อนแน่นอนเพราะว่าเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยมีผลกับผิวหนังนะคะ อยากให้คุณหมอแนะนำว่าโรคผิวหนังที่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นกันในช่วงหน้าร้อนนี่จะมีโรคอะไรกันบ้างคะค่ะสำหรับโรคผิวหนังที่เจอในหน้าร้อนเนี่ยจริงๆ คือถ้าแบ่งที่เจอได้บ่อยสุดเลยนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มของโรคติดเชื้อนะคะเราอาจจะเคยได้ยินกลากเกลื่อนมาบ่อยเลยในช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือว่าหมอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ากลากกับเกลื่อนจริงๆชื่ออาจจะคล้ายๆกันนะคะคนอาจจะสับสนว่ามันคือโรคเดียวกันหรือเปล่าบางทีพอพูดรวมๆกลากเกลื่อนก็นึกว่าจริงๆแล้วอาการเหมือนกันค่ะค่ะก็จริงๆแล้วกลากเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อนะคะจากสิ่งที่เป็นเชื้อราที่อยู่ตามสิ่งแวดล้อมหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราเองน้องหมาน้องแมวนี่เขามีเชื้ออยู่โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องมีผื่นให้เราเห็นนะคะก็คืออยู่เชื้ออยู่กับเขาเนี่ยอยู่ได้ไม่เป็นอะไรแต่ว่าเวลามาเจอกับตัวเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นที่จะเป็นได้ค่ะหรือว่าบางคนก็คือตามดินทรายอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราแบบไปสัมผัสโดนนะคะแล้วก็ในการสัมผัสโดนเราก็จะต้องมีเหมือนแบบแผลทางเข้าของเชื้อเนาะมันถึงจะเกิดการติดเชื้อเข้าไปค่ะค่ะแต่หลายๆครั้งเองเราก็ไม่ได้สังเกตว่าเออเรามีแผลเล็กๆอะไรที่จะเป็นทางเข้าของเชื้อได้หรือเปล่ารู้อีกทีก็คือเกิดเป็นผื่นวงแดงขึ้นมาแล้วนะคะถ้ากลากก็คือจะเป็นผื่นวงถ้าใครดูในไลฟ์สดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรดิโอทริปภูเก็ตหรือว่าทางแฟนเพจของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็จะมีภาพประกอบให้ก็คือเหมือนเป็นวงแล้วเป็นขอบๆแล้วก็คือมีขอบแดงๆแบบนั้นอันนั้นก็คือลักษณะของกลากนะคะค่ะแล้วถ้าเกลื่อนเนี่ยต่างกันยังไงคะส่วนถ้าเป็นเกลื่อนเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าเกลื่อนเป็นเกิดจากเชื้อราที่เป็นรูปร่างกลมๆนะคะแล้วก็จะเรียกว่าเชื้อยีสต์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนมีเชื้อนั้นอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไปเป็นเกิดจากการไปติดเชื้อเหมือนพวกกลากอะไรอย่างเนาะแต่ว่าเกลื่อนเนี่ยมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็คือประกอบด้วยหนึ่งคือผิวเรามันมากขึ้นนะคะพอหน้าร้อนมีอากาศนู่นนี่นั่นเอายิ่งถ้าเกิดคนผิวผสมผิวมันอยู่แล้วก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นค่ะใช่ค่ะแล้วผสมกับเหงื่อที่ออกขึ้นมากขึ้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทำให้เชื้อยีสต์ตัวนี้มันโตผิดปกติก็เลยจะเกิดเป็นเกลื่อนขึ้นแล้วลักษณะของผิวมันจะแตกต่างไปจากกลากยังไงบ้างคะตัวเกลื่อนเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นดวงวงเล็กนะคะ อาจจะมีเป็นสีขาวสีแดงหรือว่าสีน้ำตาลก็ได้หรือได้หลายสีเลยค่ะแล้วก็คือตอนแรกอาจจะเห็นเป็นวงเล็กๆก่อนเนาะแต่ว่าพอเป็นเยอะเนี่ยก็สามารถขยายรวมกันเป็นปื้นขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเราไปเกาหรือไปทำอะไรมันก็จะแพร่กระจายไปถ้าไม่ได้ทำการดูแลรักษาใช่ถ้าไม่ดูแลรักษาก็อาจจะแพร่ได้จริงๆพอถ้าดูจากรูปอะค่ะกลากกับเกลื่อนนี่คือเวลาดูนี่ก็คือต่างกันไปเลยใช่แต่ด้วยความที่ชื่อแล้วก็การพูดที่เราคุ้นเคยกันก็เลยทำให้คิดว่ามันเหมือนกันอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะค่ะแล้วมีอะไรต่อคะสำหรับโรคต่างๆหรือว่าเราจะมาดูกันในเรื่องของการดูแลรักษาของแต่ละโรคกันไปก่อนได้ก็ถ้าเป็นการดูแลรักษานะคะเนื่องจากว่าตัวโรคกลากเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดต่อไปหาคนอื่นได้เนาะรวมทั้งจริงๆมันก็ติดในบริเวณอื่นของร่างกายเราได้เหมือนกันนะใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นที่แขนแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลไม่อะไรต่างๆแล้วเกิดมีแผลเล็กแผลน้อยตรงอื่นมันก็ลามไปตรงจุดอื่นๆได้เหมือนกันเนาะค่ะเช่นไปแกะเกาตรงอื่นก็อาจจะทำให้เป็นได้หรือที่
จอได้บ่อยคือเราเป็นเชื้อราที่เท้าก่อนเป็นกลากที่เท้าก่อนนะคะแล้วพอเราสวมกางเกงค่ะมันจะเป็นการดึงเชื้อจากที่เท้าให้ขึ้นมาบริเวณขาหรือว่าตรงขาหนีบได้อย่างนี้เจอได้บ่อยเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของสุขะอนามัยส่วนบุคคลก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในเรื่องของการดูแลเชื้อราด้านนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของว่าความอับชื้นการเลือกใส่สวมเสื้อผ้าที่ไม่อัดหมักแน่นเกินไปเสร็จสีหรือว่าไม่ใส่ซ้ำด้วยเนาะต้องไม่ใส่ซ้ำถูกต้องเลยค่ะยิ่งหน้าร้อนแบบนี้ถ้าบ้านเราเรียกว่าเอือดอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าหมั่นอาบน้ำแล้วก็เช็ดให้แห้งอะไรนี่เป็นเบื้องต้นถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วการรักษาถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาเนี่ยต้องไปพบแพทย์ทายาหรือว่ากินยายังไงบ้างคะการรักษาจริงๆคือถ้าเป็นเรื่องของกลากบริเวณเส้นผมนะคะหรือเล็บเนี่ยอันเนี้ยจะต้องกินยาเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของผิวหนังค่ะทีนี้เราก็จะพิจารณาว่าถ้าเป็นแค่เล็กๆหรือไม่กี่ตำแหน่งอันนี้เราก็สามารถใช้ยาทาได้ค่ะเป็นกลากที่เส้นผมหรือเล็บเนี่ยค่ะที่เล็บได้ด้วยเหรอคะใช่แล้วก็เป็นวงๆแบบนั้นโอ้โหถ้าเป็นที่เส้นผมเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเป็นผื่นวงเทาๆค่ะผมหักๆค่ะได้หรือเป็นตุ่มหนองเล็กๆอย่างงี้ก็ยังได้นะคะค่ะถ้าเป็นที่เล็บเราก็จะสังเกตว่าเล็บมันจะหนาขึ้นหรือว่าสีมันจะดูเล็บตัวเองทันทีเจอได้บ่อยถ้าเราแบบอับชื้นหรือล้างมือบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็พอรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรปุ๊บเราก็จะได้ทำการป้องกันกันได้ด้วยนะคะอันนี้มาขยับมาทางเกลื่อนต่อค่ะสำหรับเชื้อเกลื่อนเนี่ยจริงๆคืออย่างที่บอกมันเป็นเชื้อที่อยู่บนผิวหนังเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้สามารถแบบแพร่ไปที่คนอื่นได้นะคะแต่มันก็จะลามขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นเกลื่อนปุ๊บอะค่ะในส่วนของการดูแลตนเองเบื้องต้นก็คือแน่นอนเรื่องลดเรื่องเหงื่อหรือว่าทำให้ตัวเองอยู่ในภาวะที่เหงื่อออกเยอะหรือมันเยอะอะไรอย่างนี้นะคะรวมทั้งว่าหลังออกกำลังกายเสร็จค่ะอย่างที่คุณดีเจบอกเลยแล้วก็ควรรีบอาบน้ำค่ะหรือถ้าอย่างน้อยไม่สะดวกจริงๆเนี่ยก็ควรจะเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนเสื้ออย่างแบบทิ้งไว้หน้าหลังออกกำลังกายแล้วอย่างเสื้อผ้าก็ต้องหมั่นซักหน่อยนะช่วงนี้แดดดีๆก็อย่าไปหมักหมมเอาไว้นะคะแล้วก็จริงๆเรื่องของการแบบไม่ใส่เสื้อผ้าร่วมกันต่างๆก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะคะยิ่งแบบเด็กเล็กๆอ่ะปิดช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะคะก็ต้องคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระมัดระวังไปด้วยอ่ะที่เราคุ้นชินกันกลากเกลื่อนละต่อไปค่ะคุณหมอต่อไปก็ยังเป็นโรคที่คุ้นชินกันนะคะคือผดร้อนนั่นเองนะคะอันนี้นี่เด็กๆน่าจะเป็นเยอะไหมคะใช่ค่ะสาเหตุที่เด็กๆเป็นเยอะเพราะว่าผิวเขายังทำงานได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่นะคะทำให้เวลาที่เหงื่อออกเขาจะไม่สามารถขับเหงื่อออกมาได้สมบูรณ์เหงื่อก็เลยอุดตันอยู่ในผิวหนังค่ะก็เลยกลายเป็นผดขึ้นมาอันนี้นี่น่ากลัวไหมคะหรือว่ามีวิธีมันจะดูแลรักษาได้ง่ายกว่าไหมดูแลรักษาง่ายกว่าค่ะเพราะว่านี้คือถ้าเราเนี่ยหลีกเลี่ยงเรื่องของความอับชื้นนะคะความร้อนก็คืออาจจะต้องให้เด็กๆเนี่ยอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทดีๆมีพัดลมมีแอร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะดีมากหรือถ้าเกิดเป็นผดร้อนขึ้นมาแล้วเบื้องต้นถ้าเป็นไม่มากนะคะก็อาจจะใช้เป็นน้ำผ้าชุบน้ำเย็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าครีมบำรุงเอาไปแช่เย็นไว้แล้วเอามาทาให้เด็กอย่างงี้ค่ะก็จะช่วยลดเรื่องของผดร้อนได้บ้างแต่พอเช็ดตัวเสร็จก็ต้องให้แห้งอีกต้องแห้งถูกต้องเดี๋ยวกลายเป็นเชื้อราเติมไปเพิ่มความชื้นนะคะจะก็ต้องหลายอย่างเหมือนกันนะก็ต้องระวังยิ่งเด็กๆนี่จะผิวบอบบางด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดอย่างพอเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็อาจจะมีความกังวลต้องระดับไหนหรือว่าความรุนแรงมากมีมากน้อยแค่ไหนคะที่สมมติว่าอย่างเงี้ยต้องพามาพบคุณหมอแล้วสำหรับผดร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะผดร้อนจริงๆถ้าเป็นในบางบริเวณนะคะที่เจอได้บ่อยก็คือแน่นอนต้องเป็นตามซอกหนีบเนาะรักแร้หลังคอค่ะคอเด็กเนี่ยจะสั้นแล้วเขาจะทำให้มันอับชื้นมันเหมือนอับชื้นแล้วบางทีมันเหงื่อออกก็เช็ดยากค่ะค่ะหรือขาหนีบหรือตามหลังที่เรานอนจับเด็กนอนหงายอะไรอย่างนี้ค่ะคือถ้ามันเป็นไม่มากนะคะหรือว่าตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นอย่างที่หมอเล่าไปก็คือเรื่องของการประคบเย็นค่ะการลองปรับพฤติกรรมแล้วพลิกตัวน้องบ่อยๆหรือให้น้องนอนในห้องมีพัดลมมีแอร์แล้วเนี่ยจริงๆถ้าสักประมาณ 3-4 วันยังไม่ดีขึ้นอาจจะควรพามาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเพิ่มนะคะบางทีบางคนอาจจะแบบเอ๊ะหรือเป็นอาการอื่นเพิ่มเติมที่มันอาจจะไม่ใช่แค่ผดร้อนก็เป็นเหมือนกันนะคะอ่ะ
จากผดร้อนแล้วค่ะอันดับต่อไปค่ะยอดฮิตในหน้าร้อนนี้ค่ะยอดฮิตอีกนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของติดเชื้อราไปแล้วเนาะตอนนี้เรามาติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็เป็นการติดเชื้อเนื่องจากว่าพองเหงื่อออกเหมือนเดิมเลยความชื้นบนผิวหนังเราเนี่ยค่ะรวมทั้งส่วนประกอบของเหงื่อมันก็ทำให้เชื้อบางอย่างเนี่ยมันโตเร็วมันแบบว่าติดง่ายขึ้นค่ะค่ะที่เราเจอได้บ่อยเลยเนี่ยก็คือพวกรูขุมขนอักเสบนะคะก็คือจริงๆทุกคนมีรูขุมขนใช่แต่ทีนี้มันจะมีปัจจัยที่จะทำให้มันเกิดอาการอักเสบขึ้นมาใช่ค่ะคือเหงื่อนั่นแหละค่ะแล้วก็การเสียดสีขัดถูนะคะค่ะซึ่งตำแหน่งที่จะเจอได้บ่อยก็คือตำแหน่งที่เราอาจจะนั่งกดทับหรือว่าเสียดสีเยอะขึ้นนะคะก็คือซอกหนีบรวมทั้งก้นค่ะบริเวณแก้มก้นเนี่ยจริงๆก็เป็นจุดเสี่ยงจุดอับชื้นด้วยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าสมมติคนที่ทำงานหรือว่ามีความอับชื้นหรือเหงื่อออกหรืออะไรตลอดระหว่างวันเนี่ยพอสะสมไปมันก็เลยมีผลได้เหมือนกันใช่ค่ะแบบเจอบ่อยเลยคนไข้นั่งขับรถอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะแล้วบางทีเหงื่อหน้านู่นนี่กางเกงอาจจะแบบคือกลายเป็นว่าหน้าร้อนก็ต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะด้วยนะบางคนแบบเน้นใส่ยีนหรือแบบหรือบางคนที่ใส่ยูนิฟอร์มที่จะต้องแบบว่าผ้าหนาๆอันนี้ก็ต้องแบบโอ้โหต้องยิ่งดูแลในเรื่องสุขอนามัยเป็นพิเศษนะคะค่ะแล้วอันนี้นี่คือต้องเป็นแบบทายาหรือว่าทำยังไงคะคือถ้าเป็นไม่กี่ตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ยาทาฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นเยอะหรือว่าตุ่มมันใหญ่เป็นหนองมากอันเนี้ยก็ต้องรับประทานยานะคะหรือว่าถ้าแบบเป็นหนองใหญ่เลยนี้อาจจะพิจารณาเรื่องของการแบบสกิดตุ่มหนองออกหรือว่ากรีดออกเป็นแผลเล็กๆให้หนองมันออกมาฟังคำว่ากรีดรู้สึกร้าวรานใจไงใช่ไหมสกิดค่ะสกิดนะคะก็คือให้มันออกมาแล้วก็ใช้ทายาอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่ะมีอีกไหมคะคุณหมอสำหรับอีกสักหนึ่งโรคยอดฮิตยอดฮิตแน่นอนก็ต้องเป็นผิวไหม้นะคะผิวไหม้แดดหน้าร้อนอยากจะสีแทนช่วงนี้ก็มีเพลงชวนไปทะเลกันเยอะเหลือเกินแต่อยู่ๆเราจะแบบว่าไปกินลมชมวิวทะเลโดยที่ไม่ได้ดูแลผิวของตัวเองอันนี้ก็อันตรายต่อผิวหนังเช่นกันยิ่งแดดบ้านเราเหมือนเรามีพระอาทิตย์เป็นของตัวเองกันนะคะอันนี้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะค่ะก็สำหรับเรื่องของผิวไหม้แดดนะคะจริงๆก็อันนี้คนทุกคนคงเคยเห็นแล้วมันจะแดงบวมบางทีขึ้นเป็นตุ่มน้ำเล็กๆเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะคะทำไมยิ่งถ้าเมื่อก่อนที่เราเห็นฝรั่งตอนที่มีเยอะๆเบิร์นกันแบบว่าบางคนดูน่ากลัวเนาะเหมือนไปอยู่ข้างเตาบาร์บีคิวมาหรือเปล่าแล้วก็ตำแหน่งที่จริงมักจะเจอบ่อยนะคะก็คือตำแหน่งที่เราหลงลืมที่จะทากันแดดเนาะเพราะฉะนั้นหน้าเราอาจจะไม่ได้เจอบ่อยมากก็คือเราแดดแรงจริงๆตำแหน่งที่เราเจอบ่อยเนี่ยจริงคือหลังคอแล้วก็หลังส่วนบนใช่ใช่จริงๆบางทีพอกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าคือเราใส่สมมติใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยคุณหมอแล้วมันจะเป็นแบบเป็นรอยวงปื้นอยู่ด้านหลังเนาะอ๋อโอเคตามรอยเสื้อเลยใช่ใช่ใช่รู้เลยว่าใส่เสื้ออะไรมาเลยว่าใส่เสื้ออะไรนะคะจริงๆแล้วการดูแลรักษาตัวผื่นไม่แดดนะคะนอกจากว่าจริงๆคือดีสุดอะคือป้องกันเนาะคือเราต้องทากันแดดให้ทั่วถึงในบริเวณที่เราจะไปโดนแดดนะคะอย่างถ้าไปดำน้ำสโนว์เกิลอะไรเงี้ยหน้าร้อนอย่างเงี้ยแน่นอนว่าหลังต้องทาให้ถึงค่ะแล้วก็ขาเท้าเนี้ยก็ต้องทาไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้ายังลงน้ำแบบนี้ก็ต้องเลือกครีมกันแดดทีนี้อยากถามคุณหมอว่าจริงๆต้องเลือกSPF ขนาดไหนกันแดดหรือไม่กันแดดหรือว่าต้องมีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างที่มันจะสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองและที่สำคัญคือทาซ้ำบ่อยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพอ SPF มันต่างกันใช่ไหมคะคือบางคนก็ทาครั้งเดียวจบแต่ความจริงไม่ใช่หยุดไปอีกยาวนานทั้งวันไหนบอกกันแดดได้คือมันต้องการทาซ้ำด้วยก็จำเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำเรื่องครีมกันแดดคิดว่าสาวๆน่าจะตั้งใจฟังกันอย่างมากตอนนี้ได้ค่ะค่ะนะคะในส่วนของกันแดดนะคะถามว่าอ่ะข้อแรกเนาะ SPF นะคะ SPF เลือกยังไงจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับกันว่าเวลาเราทากันแดดบางทีปริมาณที่เราทาเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เยอะตามที่ควรจะเป็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคือโดยทั่วไปเราจะแนะนำว่า SPF 30เนี่ยก็กัน UVB ได้ถึง 97% แล้วแต่ถ้าเราทาไม่ถึงปริมาณที่ควรจะเป็นมันก็จะลดลงเร็วแบบลดลงมากเลยนะคะค่ะ
เรียกซะว่าถ้าทาได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ย SPF ไม่ได้ลดเหลือ15นะมันไป10 อะไรอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็โดยทั่วไปแนะนำว่าถ้าอย่างแดดภูเก็ตอะไรอย่างนี้นะคะหมอจะแนะนำว่า SPF 50จริงๆเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าแล้วการทาในชีวิตประจำวันกับการที่ออกไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยค่ะก็50เหมือนกันแต่เหมือนกันได้เช่นเดียวกันแต่ความซ้ำหรือยังไงดีคะขึ้นกับว่าเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ SPF ค่ะเป็นค่าของ UVB นะคะแต่จริงๆมีอีกค่านึงที่เราต้องดูด้วยเวลาเราเลือกซื้อกันแดดนั่นก็คือค่า PA ไอ้ที่มีบวกๆๆใช่ๆบวกๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรบวกหน่อยแล้วก็จะเริ่มตาลายเนาะตกลงต้องบวกเท่าไหร่นะเนี่ยค่ะก็จะแนะนำว่าให้3บวกขึ้นไปค่ะอาจจะ3บวก4บวกนี้ค่ะจะดีหน่อยค่ะค่ะค่ะแล้วก็ถามว่าถ้า SPF 30แล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันถ้าเราทาได้ถูกต้องปริมาณถึงจริงๆเพียงพอปริมาณที่ถึงของหมอก็คือเราต้องทาถ้าเป็นเนื้อครีมนะคะจะแนะนำให้ทา2ข้อนิ้วชี้ก็คือต้องลากเนื้อครีมออกมาให้ยาว2ข้อนิ้วชี้ของเราเองนะคะนี่คือหน้าเหรอคะใช่สำหรับหน้าและคอค่ะซึ่งคนไข้ก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วแต่ละหลอดล่ะมันก็ไม่ได้ว่าขนาดเท่ากันจริงๆมาตรฐานเลยเนี่ยต้องบีบครีมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งเซนค่ะกำลังนึกถึงตัวเองอยู่ว่าถึงไหมใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเนื้อฟลูอิดค่ะเนื้อเหลวหน่อยหรือว่าโลชั่นซึ่งสาวๆน่าจะใช้เนื้อแบบนั้นเยอะเนาะมันไม่หนักหน้าอันนี้ต้องบีบออกมาขนาดเท่าเหรียญ10 2เหรียญนี่เป็นเหตุผลว่าเราเนี่ยอาจจะทาไม่ได้ถึงปริมาณที่ควรจะเป็นเพื่อให้ได้ SPF ตามที่เขาระบุมาเพราะฉะนั้น30ถ้าเราทาได้แค่1เหรียญ10สมมุตินะคะก็ได้ไปแค่10ค่ะเราต้องหาเงินซื้อต้องหาเงินซื้อกันแดดเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะ ก็เลยว่าถ้าใช้50อาจจะมีความแบบถ้าเราทาได้แค่เหรียญวงเดียวก็อาจจะดรอปน้อยหน่อยแต่ว่าดีสุดจริงๆก็คือต้องทาให้ได้ตามปริมาณเฉพาะหน้ากับคอนะเนี่ยใช่นี่ก็เฉพาะหน้ากับคอถ้าตัวเนี่ยจริงๆเอากันแดดคุณหมอมีตอบต่อนี่ไหมคะเดี๋ยวจะได้ถามต่อว่าสงสัยว่าของตัวกับของหน้ามาใช้ด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตัวกับหน้าเนี่ยคือสารที่อยู่ในตัวเนื้อครีมสารออกฤทธิ์ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าที่ถ้าเราผลิตมาใช้กับหน้ามันก็จะพยายามทำให้เท็กซ์เจอร์มันเบาอ๋อเพราะว่าบางเพื่อแบบว่าไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะแค่นั้นเองใช่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการอุดตันรูขุมขนอะไรน้อยกว่าเวลาแต่งหน้าด้วยใช่เวลาแต่งหน้าด้วยค่ะจริงๆก็คือถ้าอยากจะนำของหน้ามาใช้กับตัวนี้มันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเปลืองราคาก็จะแบบสูงขึ้นไปอีกค่ะแต่ถ้าในกรณีเฉยๆว่าสมมติว่าเราไอตัวทาตัวมันถูกกว่าอยู่แล้วนะคุณหมอนะแต่แบบอุดตันแล้วไม่ได้เอาตัวมาทาหน้าไปพังๆก็ได้เช่นกันใช่ไหมก็ดีกว่าไม่ทาใช่ okay. สมมติไปเที่ยวลืมเอามาอย่างเงี้ยเราก็ยอมหย่อนได้แต่ว่าถ้าทาระยะยาวอาจจะต้องลองสังเกตดูอีกทีว่าเราทาแล้วมีสิวอุดตันมีอะไรขึ้นไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เลือกที่จะไม่ทาเพราะรู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะเพราะฉะนั้นอย่างหน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเลือกเยอะใช่ค่ะเงินถึงก็ได้ทั้งนั้นแหละมีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายเท็กซ์เจอร์ใช่บางเบาเหมือนไม่ได้ทาทาเสร็จปุ๊บก็เหมือนช่วยรองพื้นก็มีเหมือนกันนะส่วนตัวเนี่ยก็ปกติก็ไม่ชอบเหนียวเหนียวเหมือนกันเราก็ค้นหาไปเรื่อยๆจนไปเจอตัวที่เรารู้สึกว่ามันโอเคกับเราจริงๆก็จะดีนะคะเพราะอย่างนี้ก็มีสำหรับแบบเหมือนเขาทาแล้วจะแห้งไปเลยหรือแบบอะไรต่างๆนานาแต่อย่างบางคนชอบแบบไหนก็แบบนั้นแต่ที่สำคัญก็พยายามจะบอกทุกคนเหมือนกันว่าทาเถอะอย่าคิดว่าแบบผิวขาวนั่นนู่นนี่เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ในเรื่องของความสวยงามเรื่องของผิวขาวผิวคล้ำอย่างเดียวใช่ไหมคะเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าพอมันเกิดเบิร์นหรือว่ามันมีผิวไหม้ขึ้นมามันก็เป็นอันตรายนะคะมะเร็งผิวหนังด้วยเนาะในอนาคตค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าช่วงนี้คนไปทะเลมาแล้วเจอการเบิร์นแบบนี้การดูแลรักษาเบื้องต้นหรือว่าต้องยังไงครับถึงจะควรจะต้องไปพบคุณหมอแล้วอาการอันนี้แบบน่าเป็นห่วงแล้วอะค่ะค่ะถ้าเกิดว่าอาการเบิร์นนะคะเป็นไม่เยอะเป็นแค่แดงๆนิดหน่อยอะค่ะอันนี้จะแนะนำว่าให้ใช้ในส่วนของอาจจะเป็นอะโลเวร่าก็ได้นะคะก็จะได้แบบคุณสมบัติในการซูติ้งผิวหรือถ้าหาอะโลเวร่าไม่ได้หมายถึงว่าหางจระเข้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้จริงๆครีมบำรุงผิวเราเองเนี่ยแช่ตู้เย็นเพื่อให้ได้
คุณสมบัติความเย็นมาช่วยปอบปลอมแพ้แพ้ผื่นเนาะหรือปอบปลอมคุณหมอปลอมน่าเอ็นดูค่ะหรือว่าผ้าเย็นค่ะคล้ายๆหมดร้อนแล้วอาจจะนำผ้านะคะไปชุบน้ำเย็นแล้วก็ประคบเพื่อช่วยลดอาการแบบว่าระคายเคืองของผิวหนังได้รวมทั้งการใช้ตัวสเตียรอยด์อ่อนๆค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยพอดูแลผิวแล้วแต่บางคนก็อาจจะเจอปัญหาค่ะคุณหมออย่างแบบรอยแดงรอยดำแผลที่บนผิวหรือว่าจากสิวต่างๆคุณหมอต้องรู้แน่นอนเลยว่าเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันมีอะไรยังไงบ้างคะในการที่เราจะแบบช่วยรักษาด้านนี้ได้ค่ะโอเคย้อนหน้าร้อนเนาะเราก็แต่งตัวต้องระบายอากาศดีๆบางทีก็จะมีให้เห็นบ้างเนาะว่ามีรอยแดงรอยดำหรือว่าแผลเป็นอะไรอย่างที่เราสาวๆอาจจะ กังวลได้ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะมีวิธีการรักษาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเริ่มจากยาทานะคะรวมไปถึงการใช้เลเซอร์นะคะที่จะช่วยลดเรื่องของตัวรอยแดงนะคะหรือกระแดดเล็กๆอันนี้ก็จะใช้ตัวเลเซอร์มาช่วยรักษาได้รวมทั้งรอยแดงจากแผลเป็นหรือรอยแดงสิวรอยดำรอยการหลังการอักเสบพวกนี้ก็คือถ้าสมมติเราอยากให้หายเร็วขึ้นเนาะแบบว่าให้ทันหน้าร้อนไม่ทันแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องไปแล้วฉันจะต้องใส่บิกินี่หรือแบบพรุ่งนี้จะมีเดทหน้าร้อนมันต้องแบบไม่ใช่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาคุณหมอวริธานะคะเดี๋ยวนัดหมายล่วงหน้าได้เลย1719กดไปขอด่วนๆได้เลยค่ะยินดีค่ะแล้วมีอะไรนะเป็นอ่านถูกไหมเนี่ย V beam laser คืออันนี้คือยังไงคะตัว V beam laser ค่ะมันก็จะเป็นตัวเลเซอร์ที่มาจับกับเม็ดสีแดงนะคะจริงๆมันจับกับเม็ดเลือดแดงเราเองนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะช่วยรักษาเรื่องของรอยแดงที่เกิดได้จากหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นรอยแดงสิวการอักเสบสิวหรือว่ารอยแดงจากการอักเสบในโรคอื่นๆนะคะปานแดงหรือว่าตัว เนื้องอกเม็ดเลือดเล็กๆค่ะแบบนอกจากนี้ก็คือยังช่วยรักษาเรื่องของรอยแผลเป็นได้ด้วยค่ะที่บางคนก็อาจจะแบบว่ายังมีเป็นร่องรอยอยู่อันนี้ก็V beamนี่ก็จะช่วยได้อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าที่โรงพยาบาลตอนนี้มีแฟตเซลค่ะเดี๋ยวนะคะคืออยากจะแนะนำคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่ามีอยู่ไหนแล้วล่ะฮะจะขึ้นจอว่ามีโปรแกรมที่ในหน้าร้อนนี้นะคะก็เป็นเมษาหน้าตรวจนะคะเป็นภายใน30เมษายนนี้แล้วก็มีอะไรนะคะคุณหมอเป็นโปรแกรมรักษาสิวแล้วก็รอยแดงบนผิวหนังด้วยตัวนี้เลยใช่ไหมคะตัว V beam เลเซอร์20ช็อตคือปกติอ่ะ 3,000อะไรนะ 3,710 บาทตัวเล็กนะคะอายุก็เยอะก็ไม่ค่อยเห็นแต่เหลือเพียงแค่ 1,500 บาทเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่เมื่อกี้แล้วที่บอกว่าหน้าร้อนนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยนี่นะคะนอกจากจะโทรนัดคุณหมอวริธาแล้วบอกด้วยว่าซื้อแฟตเซลค่ะ 1,500 เท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆของสาขาการดูแลรักษาต่างๆอีกนะคะสามารถเข้าไปดูในแฟนเพจของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ได้ซึ่งแฟตเซลนี้เนี่ยมีจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30เมษายนนี้นะคะแล้วก็คุณหมอคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยหน้าร้อนนี่มีโอกาสเป็นป่ะคะไข้หวัดใหญ่ในหน้าร้อนจริงๆโอกาสน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลสุขลักษณะล้างมือหรือว่าถ้ามีการไอจามแล้วก็ต้องดูแลตนเองแล้วก็ปกป้องไม่ให้แพร่เชื้อไปหาคนอื่นยังมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะถ้าไปวีบีมกับคุณหมอวริธาแล้วอยากจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตอนนี้นะคะ4สายพันธุ์รวมถึงสายพันธุ์ล่าสุด2021ราคาพิเศษนะคะ550บาทนะคะขึ้นไปชั้น4ต่อได้เลยของคุณหมออยู่ชั้นไหนคะชั้น5กดลิฟต์ลงมาแต่ว่าตอนโทรนัดเนี่ยนัดร่วมกันได้เลยแล้วก็กดลงมาชั้น4มาฉีดต่อได้นะคะราคานี้มีไปจนถึง30มิถุนายนใช่มั้ยคะเมษาหมายถึงไข้หวัดใหญ่นะคะ okay. ไข้หวัดใหญ่ถึงมิถุนายนโอเคนะคะคือที่ชะงกหรือเสียงเป็นไปมาเพราะว่าคือ
ตัวหนังสือเล็กสายตาดีเจก็ไม่ค่อยจะดีเอาเป็นว่าทุกโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งใครที่สนใจเรื่องของการตรวจโควิดนะคะตอนนี้ก็มีราคาพิเศษอยู่เช่นกันเข้าไปดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างอินบ็อกซ์ไปหาได้เลยที่ Facebook Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะถ้าจะนัดคุณหมอเนี่ยเปิดบริการทุกวันไหมคะที่ศูนย์ผิวหนังค่ะศูนย์ผิวหนังเปิดบริการทุกวันนะคะ8:00 ถึง5:00 PM ค่ะนะคะก็โทรไปที่0762544425หรือว่า1719บอกว่าปรึกษาเรื่องของผิวหนังหน่อย V Beam อะไรยังไงแฟตเซลช่วงนี้เร่งด่วนขอคิวคุณหมอนิดนึงนะคะนะวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอวริษฐามากเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้อย่างน้อยดิฉันก็ได้รู้ว่ากลากับเกลือไม่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ การเลือกครีมกันแดดต้องเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องบีบใหม่ว่าบีบให้ได้เท่ากับ2:10ถ้าเป็นแบบมูสนี่ต้องยังไงคะหมอถ้าเนื้อครีมข้นหน่อยก็คือ2ข้อนิ้วชี้ของเราอะค่ะโอเคไปบีบเพิ่มอีก1ข้อหน้าก็ใหญ่ด้วยต้องถ่ายให้ทั่วถึงต้องถ่ายให้ทั่วถึงแต้ม5จุดนะคะอย่าไปละเลงมือเพราะฉะนั้นจะไปกันแดดที่มือแต่โอเคจะประหยัดกว่านะคะแต่ยังไงต้องถ่ายให้ทั่วถึงแล้วก็เดี๋ยวนะคะหมอ1 SPM นี่มันกี่นาทีนะคะอ๋อสำหรับระยะเวลาที่ต้องทาซ้ำคือ2ชั่วโมงค่ะถ้ากับกลางวันเราออกไปกินข้าวข้างนอกอาจจะต้องมีการแบบทัชอัพเพิ่มหรือถ้าทัชไม่ได้เนี่ยเราแต่งหน้ามาเนาะต้องหาร่มค่ะร่มกลางหรือว่าใช้พวกใส่หมวกปีกกว้างอะไรช่วยนิดนึงค่ะก็จะช่วยได้งั้นหมวกพี่ที่พกกว้างๆเหมือนแบบเป็นเมดีเลยค่ะปิดหูคอเลยค่ะแล้วเราจะเดินตกหลุมอะไรไหมเนี่ยแมสก็ต้องใส่แล้วจริงๆการใส่แมสก็เหมือนเป็นการช่วยไปได้อย่างหนึ่งเหมือนกันไหมคะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ดีเท่าการทากันแดดไงก็ต้องโอเคโอเคหรือถ้าเกิดสมมติว่ายังไงเราป้องกันการที่เราจะต้องทากันแดดเราก็ซื้อข้าวมากินที่ออฟฟิศดีกว่าไม่ต้องซ้ำ รู้สึกทำไมชีวิตต้องหายแบบต้องแบบว่าประหยัดกับเรื่องการซื้อครีมกันแดดแต่มันจำเป็นจริงๆนะคะทุกๆคนนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายด้วยนะคะเด็กๆก็ตามแต่ก็ต้องระวังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆในหน้าร้อนนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเราอยากให้ป้องกันเอาไว้ก่อนกันดีกว่าวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของการผิวหนังใดๆก็ตามมาอีกนะคะก็เรียนเชิญคุณหมอด้วยเดี๋ยวเบรกไปพร้อมๆกันกับคุณหมอนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า